จำคำนี้ไว้ผมจดเอาไว้ด้วยค่ะเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวทำไมพี่ไม่พูดไปเลยว่าถ้าคว่ำโจ๊กชามเดียวคว่ำหม้อข้าวทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ผมเจอไหมและทั้งสตช.ว่าบิ๊กโจ๊กพูดไว้นี่ใช่ผมเปิดมาตายหมดตายหมดไม่อยากจะทุบหม้อข้าวเนี่ยพูดเป็นไนยะไงนะทนายอนันต์ชัยซึ่งเข้ามาเป็นทนายให้กับบิ๊กโจ๊กหลังจากเข้ามาเป็นทนายปุ๊บนะก็เหมือนกับการที่ทำให้สังคมเนี่ยสนใจประเด็นมากขึ้นเพราะพี่แกเรียกแสงเก่งสปอตไลท์ส่องมาทั้งหมดเลยโจ๊กต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอัคนีอย่างเงี้ยก็มาจากพี่อนันต์ชัยเนี่ยจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็มาจากคุณผมเอาอยู่นะสู้กับผมคุณจะรู้ว่านรกมีจริงอันนี้ก็มาจากพี่ทนายใช่ค่ะแล้วก็บิ๊กเซอร์ไพรส์ระวังดูบิ๊กเซอร์ไพรส์ต้นเดือนตุลา5ตุลาก็มาจากพี่ทนายมาจากพี่ทนายค่ะแล้วช่วงวันก่อนพี่ทนายเองเนี่ยก็ได้มาบอกว่าไปโพสต์เป็นไนยะว่าเนี่ยกำลังเตรียมที่จะดำเนินคดีแต่เหมือนกับมีใครมาสั่งให้หยุดอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละอันนี้ก็มาจากพี่ทนายอีกทีเนี้ยนะวันนี้พี่ทนายก็เลยต้องตอบคำถามฮะคุณอนันต์ชัยชัยเดชวันนี้นักข่าวซักถามว่าเอ๊ะคืนวันเสาร์นะวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยตกลงเนี่ยมีสัญญาณถอยมาจากใครยังไงไปฟังทนายเล่าเรื่องฮะท่านบิ๊กโยกนะฮะได้โทรศัพท์มาผมว่าเราถอยดีไหมพี่ก็เลยบอกว่าถอยได้ยังไงเรามีน้องๆอีกตั้ง8คนนะครับที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งด้วยพี่ถือว่ากลั่นแกล้งนะแล้วโดนถึงบิ๊กโยกด้วยมันยอมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เรากำลังลบกันอยู่แล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยอยู่ๆเนี่ยจะมีคนมาสั่งเนี่ยคงไม่ได้แล้วพี่ก็ถามว่าใครแกบอกว่าพี่อย่ารู้เลยใช่ไหมฮะแล้วผมก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรพี่ก็ทำต่อไปกันแล้วกันในส่วนของพี่นะครับแต่ถ้าน้องเนี่ยคิดว่าพี่เนี่ยไม่สามารถทำคดีต่อไปได้ก็ให้ถอนออกไปแต่ได้พี่หยุดพี่ไม่หยุดเพราะว่าตอนนี้มันกำลังรบนางกำลังรบกันอยู่เปรียบเทียบนะแล้วมาเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันไม่ได้มันรบอย่างเงี้ยมันไม่ชนะไม่ใช่ว่าเราจะดันทุลังนะแต่ว่าเราดูแล้วสถานการณ์แล้วเนี่ยตอนนี้ฝุ่นมันยังตลบอยู่เลยเราก็ยังอยู่ในสนามรบอยู่เลยรวมถึงไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโจ๊กหรือว่าไม่จะเป็นน้อง8คนเนี่ยมันอยู่ในสนามรบอยู่เลยยังเป็นตายเท่ากันเลยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะออกจากสนามรบเมื่อไหร่พี่ก็คือดัดนะพี่ก็เลยโพสต์เรื่องยิงธนูไปเลยว่าในขณะที่พี่รบเนี่ยนะครับเราได้เปรียบอยู่เนี่ยในสถานการณ์นี้พี่ถือว่าพี่ได้เปรียบอยู่ใช่ไหมครับอยู่ปั๊บเนี่ยมาสั่งเบรกพี่เนี่ยพี่คงทำให้ไม่ได้แต่ส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาจะหยุดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านแต่ผมมาหยุดไม่ได้เป็นแต่ว่าเขาจะถอนเพราะว่าตอนนี้นี่คุณอนันต์ชัยชัยเดชทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเปิดเผยจะถอยได้อย่างไร มีนายตำรวจอีก8นายถูกดำเนินคดีอยู่จะยอมแพ้แบบนั้นไม่ได้นะตนยืนยันจะทำคดีนี้ต่อจะมาพักรบระหว่างศึกสงครามไม่ได้ฝุ่นตลบอยู่ความเป็นความตายเท่ากันนะคือแต่ในข้อที่จริงเนี่ยเวลาทำคดีเนี่ยมันแล้วแต่เจ้าความไงเจ้าความจะยุติก็ได้เจ้าความจะเปลี่ยนทนายก็ยังได้จะปลดทนายก็ยังได้เพราะฟังแบบนี้เหมือนกับว่าบิ๊กโจ๊กมาบอกว่าให้หยุดนะแต่ว่ามันไม่มีหรอกที่ถ้าเกิดเจ้าความเจ้าทุกเนี่ยเขาหยุดแล้วทนายไม่หยุด มันไม่มีฝุ่นมันยังไม่หายตลบเลยพี่แต่ว่าเข้าใจว่าคุณพี่เนี่ยท่านจริงจังไงผมเคยเจอพี่เขาพี่เป็นคนจริงจังมากแล้วถ้าเห็นข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่จริงะนะแล้วนอกจากนี้ยังเล่าต่อนะทนายอนันต์ชัยบอกหลังจากโพสต์ไปแล้วนะที่บอกว่าห้องเต้ส่งสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะมีบุคคลปริศนาทีนี้เอาอีกแล้วมีบุคคลปริศนาอีกเอาไปฟังว่าพี่ทนายเล่าอะไรเพิ่มเติมอีกฮะทีนี้ฮะในส่วนของผมเองก็เหมือนกันก็มีคนเนี่ยโทรศัพท์มาแล้วก็พูดในทำนองที่ว่าให้เบาๆหน่อยเหมือนกับไประวังตัวหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเขียนข้อความบางช่วงบางตอนเนี่ยซึ่งอยู่ในโทรศัพท์พี่นี่แหละพี่ก็เฉยพี่ไม่ได้พูดอะไร
ใช่ไหมแล้วเมื่อวานพี่ก็เลยโพสต์ไปอีกทีนึงบอกว่าเราเป็นทนายสายชนสู้ไม่ถอยทางใครทางมันงานของผมเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมายุ่งคนที่ติดต่อเรามาเนี่ยเป็นนายตำรวจไหมคะหรือว่าเป็นวงการผู้ใหญ่นี่แหละเป็นคนในวงการตำรวจนี่แหละเป็นวงการตำรวจใช่ไหมคะคิดว่าจะน่าจะเป็นคนเดียวกับบิ๊กโจ๊กที่ติดต่อไปหาบิ๊กโจ๊กเลยไหมคะคนละคนเขาได้มีการว่ายื่นข้อเสนอว่าไม่เขาสั่งอาตบหัวแล้วก็ลูบหลังไงบิ๊กโจ๊กก็สบายดีผมบอกท่านว่า อย่าให้ท่านเนี่ยไม่พูดเพราะว่าคำพูดของเราเนี่ยมันจะทำให้กระทบต่อบุคคลอื่นน้องก็รู้ว่าตอนนี้มันกระทบคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าท่านบิ๊กโจ๊กจะมาผมมีอำนาจเหนือบิ๊กโจ๊กไม่ใช่ผมไปสั่งรองผบ.ตร.ไม่ได้ผมก็มีข้อตกลงกันว่าในสนามรบผมต้องเป็นใหญ่แต่นในสนามรบผมต้องเป็นใหญ่มอบหมายผมแล้วทางเดียวจะให้ผมหยุดคือปลดผมใครโทรหาพี่แกไม่รู้นะเป็นตำรวจด้วยแกไม่ได้พูดนะผมพูดเองเมื่อกี้ถ้าพี่บอกว่าจะให้ผมหยุดให้ปลดผมเนี่ยแต่ในความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นไงใช่ค่ะนะแล้วก็นอกจากนี้ที่ทนายความนะบอกว่ากำชับว่าอย่าพูดอะไรที่กระทบกับรูปคดีแต่ก่อนหน้านี้ถ้าสังเกตตอนที่มินนี่ออกมาพูดเนี่ยทนายบอกว่าไม่กระทบรูปคดีนะพอมินนี่เนี่ยออกมาปัดเป่าให้หมดเลยแก้ให้นายตำรวจนะแก้ให้บิ๊กโจ๊กว่าไม่รู้จักแก้ให้ตัวเองด้วยว่าไม่ทำเว็บพนันโยนเผือกร้อนไปให้ PCT อันนี้ถือได้ว่าเป็นตัวละครลับเนี่ยที่โผล่ออกมาเพื่อจะตัดนะความเชื่อมโยงไปถึงตำรวจและกลุ่มบิ๊กโจ๊กค่ะโดยที่มินนี่เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะนะแต่ว่าพี่ทนายเนี่ยก็พูดในทำนองก็ไม่เกี่ยวกับกลุ่มบิ๊กโจ๊กนะคนละกลุ่มกันแต่ในทางการหว่านคดีในโซเชียลนี่คือการสู้คดียุคใหม่นะค่ะทนายความรวมไปถึงกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเนี่ยใช้วิธีอัดข้อมูลมาในโซเชียลแล้วมันก็มีผลในสังคมไงบางคนตัดสินพิพากษาไปแล้วเรากับตัวเองเป็นผู้พิพากษาว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดเพียงเพราะฟังข้อมูลจากทนายความบ้างจากตำรวจบ้างจากมินนี่บ้างในโซเชียลแล้วเชื่อมโยงเอาแล้วเชื่อมโยงปฏิปต่อเอาแล้วทีนี้แล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์จะยังมีอยู่ไหมทีนี้พูดแบบนี้ไปฟังจากทนายความฮะว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์5ตุลาคมยังมีอยู่หรือเปล่าอย่ารู้เลยอย่าช็อกสะเทือนเด็ดดูเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวเอาว่างานแค่นั้นก็ได้จะกระทบถึงกระทบหมดกระทบถึงการแต่งตั้งของตลกไม่รู้ไอ้นี้ไม่ทราบบอกไม่ได้มันกระทบแน่นอนบอกว่าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวจำคำนี้ไว้สะเทือนนี่ไงก็มาทำให้อยากรู้เลยจำคำนี้ไว้ผมจดเอาไว้ด้วยค่ะเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวทำไมพี่ไม่พูดไปเลยว่าถ้าคว่ำโจ๊กชามเดียวคว่ำหม้อข้าวทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ผมเธอไหมและทั้งสตช.เพราะว่าบิ๊กโจ๊กพูดไว้นี่ใช่ผมเปิดมาตายหมดตายหมดไม่อยากจะทุบหม้อข้าวนะเนี่ยพูดเป็นนัยยะไงเด็ดดอกไม้ดอกเดือนสะเทือนถึงดวงดาวมันพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมไงมันไม่ใช่บริบทนี้มันต้องคว่ำโจ๊กชามเดียวเทหม้อข้าวทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทิ้งอันนี้เห็นภาพไหมคะผมว่าตรงกว่านะตรงกว่าก็รอดูอีกไม่กี่วันก็5ตุลาคมแล้วค่ะนะงานนี้เผาจริงเผาหลอกบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงบิ๊กเซอร์ไพรส์หลอกไม่ใช่ว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ปลดทนายความมันต้องบิ๊กเซอร์ไพรส์นะไม่งั้นคือแบบเสียนะ